ี้เป็นสลัดสาลายข้างบนก็มาลองเยสมาลองเยสมาเอามาแกรนด์โอเพนนิ่งมาก็สุดยอดแล้วมีเทรลเลอร์คันใหญ่พร้อมรถซีรีส์5รุ่นใหม่โฉมใหม่เครื่องใหม่ทุกอย่างแบบว่าโอ้โหใหม่ๆสดๆมาพร้อมแบบว่ารถคันเริ่มเลยส่งถึงบ้านนี่ดุยนะความรู้สึกสุดยอดโอ้เดมี่นี่อะไรว้าวเดมี่ BMW โอ้ใหญ่มากเดมี่ถูกใจไหมชอบไหมคะถ้าชอบถอยเลยนะพ่อถ้าเดมี่ชอบอ่ะได้สิมี GM มาส่งรถและกุญแจให้ถึงที่เลยพอมาส่งรถเนี่ยเขาก็จะมี Genius มาพร้อมกับรถ Test Drive ที่จะมาสอนเราว่ารถระบบต่างๆใช้ยังไงบ้างซึ่งดีมากเลยถ้ามีคำถามอะไรก็ให้เขาสอนได้หมดทุกอย่างโอเค Demi are you ready Demi ไปไหมไปเลยไหมไปขับเลยไหมครับไปไหมไปไหมครับเดี๋ยวบาย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 ถ้าพูดถึงยูโรป้าก็เป็นบริษัทที่เราซื้อรถกับเขามานานมากหลายปีแล้วรวมไปถึงหลังการขายแล้วบริการเซอร์วิสดีรู้สึกว่าสบายใจจริงๆ Hey Dylan are you guys ready to go where are we going today All right are you ready what do you want to do in เขาใหญ่ ride a scooter five times Dylan what Dylan are you ready in the backAre you okay? Are you comfortable? Are you too cold? Are you too hot? Are you excited? Are you ready to go? Put your hands up. Let's go! Whoa, whoa, whoa!การออกเดินทางมาครั้งนี้ดิแลนก็พูดว่า Hey BMW หลายรอบมาก ABMW พูดยังไม่ชัด Hey เครื่องมันไม่เข้าใจพูดว่า Hey BMW ให้ชัดๆนะคะ Hey BMW Hello I'm too cold The temperature is already set to 24 degrees Celsius It will definitely be more comfortable shortly ไหนหมดปากยังนอกเหนือจากนั้นข้างในรถคือกว้างขวางใส่สบายใส่คาซีทลูกได้ถึง2คนดาดี้ตามรถของทีมงานให้ทันนะคะดาดี้เรามีปุ่มนี้ Adaptive Cruise Control กดปั๊บนะฮะนี่คือสีเขียวกำลังล็อกออนกับคันหน้าเราอยู่นะเขาเร่งรถเราก็จะเร่งตามเวลาเขาเบรกเราก็จะเบรกตามแบบนี้เลยเป็นการขับแบบทันไฟสบายๆนะแต่ไม่ถูกใจสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็พอมาถึงก็แน่นอนเป็นที่ที่ลูกๆชอบมากกลับมาแล้วก็มีความสุขทุกครั้งวันนี้เราจะไปเดทกันนะจ๊ะActivate Apple CarPlay Apple CarPlay Please continue using manual control
เดี๋ยวรอก่อนลืมกุญแจรถอีกด้วยเอ้าดูออกไปลืมกุญแจรถพ่อหนึ่งโอ้โหครับเหมาะกับคุณมากแหมอะไรเหมาะกับเรามากเพราะอะไรคะเป็นดอกไม้สีทองเหรอคะนี่ไม่ทันนี่กินหอยไหมชอบมากกินข้าวอร่อยๆสั่งมาให้พิเศษเลยนี่สลัดนะครับเพื่อสุขภาพแข็งแรงอันนี้เป็นสลัดสาหร่ายมีไข่กุ้งด้วยข้างบนก็มาลองเยสมายองเนสวันนั้นออกเดทกันคุณสวยมากเลยนะจริงเหรอคะจะทำความสะอาดฟันด้วยลิ้นก็มันเป็นสปาเกตตี้ black bean นะคะกินรสดำไปหมดทุกอย่างฟันเลยแล้วก็ต่อกันกับ berry scone ก็รับไปสิเก็บคุยตัดสายทิ้งก็จบขับรถดีกว่าโหอยู่กับแฟนแฮปปี้สองคนอย่างนี้สบายไปรับแล้วรับไม่เป็นไรเขาโทรมารอบที่3แล้วรับค่ะฮะใช่รับฮัลโหลสวัสดีครับอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะขับรถอยู่ครับอยู่กับแฟนกำลังขับรถอยู่คุยไม่ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวคุยตรงไหนค่ะฟังดูเหมือนไม่ใช่งานเพื่อนโทรมามีอะไรไม่สบายโอ้ท่านโทรมาเพื่อนอ่ะกินข้าวต่อไปพ่อกลับไปเดี๋ยวนี้เลยพ่อกลับไปให้เดียคุยนาวเอาโทรศัพท์มาค่ะเอาโทรศัพท์พี่แมทมาเดี๋ยวเดียจะโทรกลับไปเองคือจริงก็ไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นหรอกสาวสวยโทรมาแล้วมันจะเป็นไรแต่คือประเด็นคือพี่มัดปัดออกแล้วก็ปัดออกแล้วก็คือเหมือนวางสายตลอดเวลามันก็เลยทำให้มีพิรุธไงไม่ยอมโทรพี่แมทอ่ะใครสรุปว่าใครมันไม่ได้มีอะไรหรอกก็โทรมาก็บอกแล้วมีเซอร์ไพรส์ไงโทรศัพท์มาไม่ได้เอาให้ปิดตาก่อนไม่เห็นละอะไรไอคนที่โทรมายอมรับเลยว่าสวยมากน่ารักสเปคเลยแหละบอกตรงๆถ้าเกิดไม่ได้มีภรรยาแล้วอ่ะเขาก็คงไม่ได้สนใจกูใครคนนี้นี่เองมันนี่ไงคู่รักที่อยู่ใน MV ของคุณเนี่ยจำได้ไหมก็เพราะฉันนั้นเป็นของที่นิสัยไม่ดีนี่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณนะที่เขาได้เจอกันในวันนั้นกอดเรชี่ก็น่ารักดีนะไม่ได้เจอกันตั้งนานก็เลยอยากจะชวนเขามากินขนมของพวกเราแล้วก็มาออกเดทปิกนิกไปด้วยกันนะเรชี่โทรมาเพราะว่าอยากเจอเขาทำตัวมีพิรุธเขาตัดสาย2รอบคือตอนตัดสายนี่คือไม่รู้ว่าเป็นเรชี่นะไม่ต้องเลยตัดไปก่อนอยากนัดเข้ามาเพราะอยากแนะนำร้านนี้ Fairy Scone นั่งกันดีกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวเรานัดดินเล่นกันเดมี่เราซื้อไปกินบนอุทยานไหมเอาไหมล่ะได้ครับเราเทคเอาไว้ก็ได้เด็กๆไปปิกนิกสั่งเรียบร้อยแล้วเอาจริงเหรอโอเคได้งั้นต้องขอไปได้เดี๋ยวสั่งเพิ่มหน่อยเดี๋ยวเรามีที่หนึ่งที่อยากจะพาสองคนนี้ไปเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นดีนะเขาใหญ่เดี๋ยวเราจะมีแบบว่าสถานที่แบบว่าพิเศษนิดนึงเดี๋ยวจัดให้สวยๆเลยแล้วก็กินกันให้มันเลยระวังนะคะเดี๋ยวกับพี่แมทโดนแกล้งแน่ไม่แกล้งโอ้โหอะไรบอกเลยไหนกระทำเข้าร้านค้าไหนเด็กค่ะเขาบอกเขาสั่งแล้วเขาอยู่ตรงนี้เลยเขาอยู่นี่เหรออยู่นี่ร้าน Fairy Scone นี่ขึ้นชื่อมากเลยว่าเป็นสโกนที่อร่อยมากๆเลยจริงๆแล้วเขาทำสโกนที่แตกต่างจากที่อื่นหนึ่งคือชิ้นใหญ่คือน่ารักมากคือบรรยากาศร้านก็น่ารักเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีแล้วก็ขนมอร่อยคือไม่เคยได้มาเลือกเมนูสโกนที่หลายรสชาติขนาดนี้ขออีกชิ้นขออีกชิ้นขอไข่ดาวมิวนี่นะคะโอ้เยี่ยมอร่อยนะเยี่ยมเลย
หรือเปล่าอุทยานเขาใหญ่ไม่เคยขึ้นมาหรอไม่เคยขึ้นมาแต่ว่ามาเขาใหญ่บ่อยมากวันนี้เราจัดปิกนิกพิเศษให้นะ2คนเพราะว่ารู้ว่าชอบกินอาหารอีสานใช่มั้ยชอบครับชอบพี่ชื่อชอบมากครับพี่ชอบสุดๆนั่นแหละที่ชอบกินอาหารเราไปจัดมาจากร้านที่อร่อยที่สุดในละแวกนี้มาให้นะก็ดิชี่ต้องแบบสุดตัวหน่อยนะแบบโรแมนติกนะเราก็ปล่อยเขาแบบสวีทกันเขารักใหม่สองหอมสดชื่นกำลังแบบว่าจิกกันอยู่ในช่วงนี้ต้องให้เขาพิเศษนิดนึงนะค่ะก็ไปเติมความแซ่บด้วยนะคะซื้อส้มตำไปด้วยนี่เอาแซ่บๆเลยนะจะให้คู่รักใหม่เขาแบบว่ากินกันเต็มที่เลยครับผมได้ครับกินส้มตำนะกินส้มตำนี่แซ่บๆทั้งนั้นเลยแล้วแบบว่ากินกัน2คนเลยแบบโรแมนติกเลยนะ2คนเลยเออแล้วไม่ได้กินนะครับก็กินด้วยแต่ว่าอยากให้2คนนี้มาออกเดทกันแบบว่าซึ่งก่อนก็บอกว่าไม่เคยมาที่นี่อยากให้มีความพิเศษนิดนึงเนาะกินกันแบบว่าด้วยบรรยากาศที่ดีได้เลยครับพี่จัดกันไปดอกเล็กขนาดนี้ดอกโตดอกเล็กเล็กไปอันนี้ให้ผมเอาไปให้อยากให้เซอร์ไพรส์อยากให้มันพิเศษไงเรามาปิกนิกแล้วก็บรรยากาศดีเขาเลยผู้หญิงชอบเขาเลยพี่ผ่านไปแล้วได้ได้ได้เลยก็เลยเขินอ่ะไม่เคยให้ดอกไม้เลยบ้ามีดอกไม้เยอะนี่มองนี่ก่อนให้เร็วอะไรนี่ซื้อดอกไม้มาฝากนิ้วชี้ฝากพี่นะชอบไหมชอบไหมพ่อแล้วของแม่ล่ะของแม่ล่ะไอ้นี่คุณน้องนี่อ๋อมีมาดูสิดูนี่พี่ก๊อตก็ให้ลัชชี่แล้วนะของอยู่ของพี่พ่อนี่ก็มีเหมือนกันนี่มันต่างกันนี่พุทธิชี่ก็นี่สวยน่ารักเล็กๆเล็กๆของคุณก็บานแล้วบานแล้วอะไรรุ่นใหญ่มันบานดอกไม้ดอกมันบานแล้วเรายังขาวบริสุทธิ์อยู่นะคะเห็นไหมคะขาวบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจะบานแล้วแล้วไปถึงปั๊บก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจริงแจ้งข่าวว่าตอนนี้มีช้างเลยเหรอ20ตัวใช่ก็แค่ขึ้นรถไปแค่2คนที่อยากเห็นนะขึ้นไปตอนนี้ไปดูมันตอนนี้ออกตอนนี้เลยมันไม่ใช่หาง่ายนะเฮ้ยช้างปิกนิกคือเตรียมไว้แบบอาหารเยอะมากวิวสถานที่สวยมากพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยมากยังไม่ทันได้นั่งกินก็ปิกนิกล่มเราจะไปดูช้างแต่เรากลับมาเหอะเราจะกลับมายังไงอะมันก็มืดแล้วนะพี่แมทเราจะควางไปดูช้างก่อนครับมากเลยฮะเพื่อนกำลังไปดูช้างช้างจะหมดแล้วด้วยมหัศจรรย์มากมันเป็นสิ่งที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตได้เห็นรู้สึกโชคดีมากซึ่งก็เป็นช้างป่าจริงๆนะฮะเจ๋งมากอ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่มาส่องสัตว์ช้างทั้งโขลงก่อนเพราะปกติคือไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่ได้เห็นแบบนี้นู่นมีลูกช้างตัวเล็กๆด้วยหลังจากที่ดูช้างแล้วเราก็พยายามกลับไปที่ปิกนิกที่เดิมซึ่งพอกลับไปถึงปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานมาอีกคนหนึ่งบอกว่าคือตอนนี้มันมืดแล้วอนุญาตนั่งกินได้ okay. เป็นตะวันตกเขาแล้วค่ะที่ผมไม่รู้ว่าเจ้าดื้อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเจ้าดื้อจะมาเพราะว่าเจ
ทีนี้เธอก็เลยบอกว่าไปกินที่ศูนย์อาหารจะสบายใจกว่าเราต้องวิ่งก่อนแล้วล่ะเราไม่อยากโดนช้างเหยียบเพื่อความปลอดภัยเราไปกินที่อื่นดีกว่านะไปกินนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุยกันต่อค่ำคืนนี้อีกยาวนานมันแน่นอนยังไม่ทันจะย้ายยังไม่ทันจะเก็บของได้ครบก็มาอีกหนึ่งอย่างค่ะไอ้อย่าเยอะมากไม่ต้องไอ้นี่มากไอ้เดี๋ยวมันวิ่งกวางที่มีเขาแบบใหญ่มากๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ไม่ต้องเปิดไฟนี่พอๆๆเจอกวางค่ะตัวเบลอเลยกวางตะโกนมากกวางกวางสุดท้ายก็ไม่มีอะไรปิกนิกก็ตรงนั้นแหละก็มืดแล้วก็หาโต๊ะกินตรงไหนก็เท่านั้นแหละก็เปิดไฟรถส่องเข้าไปแล้วก็จิ้มๆกินกันไปอย่างเร่งรัดภาพที่คิดกับภาพที่เป็นปิกนิกของเราท้ายที่สุดแล้วเฟลเป็นไงจ๊ะโอเคไหมโรแมนติกนะสุดเลยครับเมื่อกี้พี่แมทบอกยังไม่ใช่เหรอที่ว่าจะให้ข้างบนปีข้างบนจริงๆนี่อ่ะเจอแบบแล้วก็ไม่จบที่นี่ล้มล้มทุกสิ่งล้มทุกสิ่งใช่พี่อุตส่าห์ไปเรียกช้างมา20ตัวนะให้มาจบตัวนี้ให้มีสร้างสีสันนิดนึงแล้วกวางที่มีเขาเรียกมาด้วยไหมอ่ะเรียกมาเรียกมาให้ขวิดหรอไม่ผมเรียกมาให้นี่อ่ะชาร์จแป้งไม่ทำตามพี่ตกหรอกแต่กอร์ริชี่เขาชอบนะเดี๋ยวว่าเขาเห็นเราแล้วเขาคงไม่อยากมีลูกอ่ะเดี๋ยวเราไปส่องสัตว์ต่อค่ะปิดชุดพร้อมมากส่องสัตว์ที่นี่ขึ้นชื่อว่าสนุกเพราะว่าจะได้เห็นสัตว์ที่หลากหลายมีทั้งนกมีทั้งกวางครับช้างวันนี้ก็มีสองคนไปอร่อยไปจองกันเออซึ่งพาร์ทนี้ก็ต้องไปติดตามดูนะคะในช่องของกอร์กับริชี่ค่ะเป็นการส่องสัตว์ครั้งแรกของชีวิต